็นต้นตลอดกาลนานเทอญเรื่องของการชีวิตวางของเราและของเขาพุทธเจ้าบอกว่าเวรยอมรับด้วยการไม่จองเวรคนเรานี้อาจมีขันใจกันด้วยเรื่องเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่คนทำอันนั้นเมื่อมีความโกรธแล้วทะเลาะกันแล้วถูกปรับถูกลงโทษแล้วก็ตามแต่คนนี่ยังจองเวรอยู่มันยังคิดอยู่ในใจเป็นความร้อนในใจซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายังมีการจองเวรดับใดแล้ววันหนึ่งมันร้อนแรงก็จะน่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งทำงานก็จะได้งานต่อมันก็เลยเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นทางพุทธศาสนาต้องการให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กอะไรที่ให้ไปกันได้โดยการให้ทำพิธีจองขอขมากันเสมอก็ดีการตรวจวันวัดเราก็ดีมีโอกาสจะเราได้นั่งขอไปโทษถ้าเราลงกันเรื่องใดแล้วให้ไปต่อพวกเราเลยเราเมื่อนิสัยใจคอของชาวพุทธอย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องของการไปเป็นงานก็น่าจะน้อยไปแต่ว่าชาวพุทธเชื่อนั้นเขาไม่ได้มีการปฏิบัติไม่มีการรู้ธรรมะธรรมแล้วเขาทำตามใจเขาเป็นนั้นแล้วเขาเองก็จะไม่แวร์ในภัยต่อเรื่องผู้หนานั้นศาสนาคำสอนสากลจะเป็นแข่งกินไทยฝรั่งถ้ายังไร้การดูก็ไม่จบเป็นคำถ้าให้ภัยแล้วเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หมดไปไม่มีการที่จะผูกเวรพยาบาทกันต่างคนต่างก็มีเมตตาซึ่งกันและกันอย่างที่ว่าเรามีการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางญาติโยมให้อาหารกายทางพระให้อาหารใจทางเรื่องโยมหาทินทรัพย์ทางพระแนะนำให้หาทินทำไปด้วยทางโลกมีการทำอาหารกินและกีฬาทำรักให้ศึกษาภาวนาไปด้วยมันก็เรียกว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เป็นทุกข์ไปโลกหน้าก็ไปทุกข์กันนี้ได้ทั้งสองอย่างแต่คนที่มันกระจายเรื่องจิตใจแล้วนี่ก็ตายแล้วกันถึงแล้วกันคนดีก็ต้องเป็นคนดีคนชั่วเป็นคนชั่วแต่มันไม่เสมอกันด้วยเพราะอะไรยังไม่โอเคเลยเรายังต้องเดินทางต่อตรงนี้ผมบอกว่ามันมีวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าอย่างไรก็น่าจะมีชาติหน้าที่เดียวกับเรามีวันก่อนนี้ก่อนมึงก่อนก็มีชาติก่อนนี้พี่แต่ว่าเราเชื่อพระเจ้าอย่างไรเราพิจารณารู้ทำให้ผลเมื่อมีการทำบุญทุนทานแล้วโลกนี้ก็สบายไปโลกหน้าไปถูกไปถูกยะถาวาริวะ